วิธีแบ่ง2หน้าจอสำหรับทุกแอปพลิเคชันบนมืหรือ a อ Android ทุกยี่ห้อรวมถึงแก้ปัญหาบางแอปที่ไม่รองรับทำยังไงมาดูกันเลยวิธีการแบ่งหน้าจอนะครับเริ่มจากเราเปิดแอปพลิเคชันที่เราจะใช้เป็นตัวหลักก่อสมมติว่าเป็น u t u b e นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลองเปิดคลิปนะฮะเดี๋ยวมันจะไปติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะฮะให้เราปาดให้มันเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหรือหน้าจ่างที่ใช้ในการเปิดแอปล่าสุดนะครับแล้วแตะค้างที่ตัว หน้าต่างนะครับมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับหรือบางยี่ห้อจะเป็นจุดไข่ปลา3จุดก็ลองกดที่จุดไข่ปลามุมหน้าต่างดูแล้วเลือกสัญลักษณ์ในการแบ่งหน้าต่างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าแอปที่เราใช้งานเนี่ยมันรองรับในการแบ่งนะฮะเราจะสามารถกดแบบนี้ได้เลยนะฮะอย่างนนี้ผมกดเป็น p พ o r e ไปก็ได้นะฮะอ่ะผมจะลองเป็น Google Chrome ได้นะฮะแบบนี้ได้ทีนี้ บางแอปพลิเคชันอะมันไม่รองรับนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาลองแอป,ปที่ไม่รองรับว่าอ่าสมมติว่าเนี่ยเป็นแอป,ปนี้นะนี่แอปช้อปปี e เนี่ยเห็นป่ะบอกว่าแอป,ปไม่รองรับเเราก,กดมาเพิ่บนะครับมันจะกลืนหน้าต่างเราไปหมดเลยทีนี้เราจะทำไงให,ให้ไอ้เจ้าแอป,ปบางแอป,ปที่มันไม่รองรับเนี่ยทำงานได้นะครับอ่าใครที่เปิดโหมดนะับพัฒนาของ Android เป็นนะครับก็ไปเปิดเลยส่วนใครที่เปิดไม่เป็นเนื่องจากว่าคลิปเนี่ยผมแนะนำ เป็นสำหรับมือถือทุกยี่ห้อนะครับเพราะนั้นผมขอโหลดแอปเพิ่มนะครับเพื่อให้เมนูการสอนเนี่ยมันเหมือนกันนะฮะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในเพจโซชื่อ Developer Option s h o r t c u t นะฮะจาก Fo น t ทียสสตูดิมานะครับตัวนี้ใช้ง่ายดีนะครับเพราะว่ามือถือ Android เนี่ยมันมีเป็นหลายยี่ห้อนะฮะหลายรุ่นนะฮะการเปิด d e v e l o p e r Option มันเปิดไม่เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ใครโหลดแอปแบบผมเนี่ยก็เปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับ แล้วเปิดแอปขึ้นมาครับเปิดแอปขึ้นมากด about phone ครับแล้วแตะที่เวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับหรือชื่อของ ROM ที่เราใช้งานอยู่นะครับ7ครั้งนะครับอ่าเมื่อเป็นหมดนะฮะแบบนี้แล้วกด back กลับมานะครับแล้วกดมาที่ developer option บรรทัดที่2นะครับอ่าตรงนี้มันจะ on อยู่แล้วนะครับคำสั่งที่เราจะปรับเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับเลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับจะมีคําสั่งที่ชื่อว่าบังคับ กิจกรรมเป็นสามารถปรับขนาดได้ทีเท่านี้เสร็จแล้วครับอ่า,อามาทดลองกันนะครับเปิดแอป y t u t u นะครับอ่าเปิดไปนหน้านี้นะฮะแล้วก็กดให้มันเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับอ่ากลับมาที่ช้อปปีนะครับอ่ามันถึงมันจะขึ้นเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้เห็นไหมฮะเนี่ยเราก็สามารถเปิดเพลงฟัง Youtube ไปแล้วก็ ช้อปปิ้งไปได้ด้วยก็สามารถไปใช้กับทุกแอปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่องซี่สิดอยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ